ที่เราเข้ามาเนี่ยตอนที่เป็นพระราชวังพญาไทตรงนี้ถูกเรียกว่าท้องพระโรงล่างท้องพระโรงล่างในหลวงรัชกาลที่6จะเสด็จเข้าประตู2ประตูหลังนะประตูเสด็จเข้ามาเพราะว่าข้างในนี้จะมีข้าราชบริพารเข้ามาปรึกษาราชการการเมืองหรือพวกท่านสั่งกำกับข้าราชการในนี้นะครับเรียกว่าท้องพระโรงล่างห้องนี้เป็นท้องพระโรงครับเราจะเห็นว่าจะเป็นห้องบริเวณนี้จะมีการวางของวางอะไรสมัยแต่สมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับต้องไปดูรูปเก่าห้องท้องพระโรงล่างนี้ได้รับการบูรณะค่อนข้างจะเยอะมากแล้วคนที่โปรดที่สุดห้องนี้ก็คือพระนางเธอพระองค์ท่านโปรดห้องนี้มาเสด็จถึง12ครั้งห้องนี้นะครับถือว่าสวยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าสิ่งที่พระบรมเชษฐาองค์นี้ทำไมในหลวงรัชกาลที่6ทรงฉลองชุดที่เราไม่ค่อยคุ้นกันแปลกๆกันนะครับเนื่องจากว่าฉลององค์ชุดนี้มีชื่อว่าฉลององค์ชุดพระมหาพิชัยยุทธหรือเรียกง่ายๆว่าเสื้อยันในหลวงรัชกาลที่6ทรงใส่เสื้อยันของรัชกาลที่1เสื้อยันองค์นี้เข้าในสงครามเก้าทัพที่กาญจนบุรีทรงชุดนี้วันที่เท่าไหร่22กรกฎาคม2460สาเหตุที่พระองค์ท่านทรงชุดนี้เนื่องจากวันนั้นพระองค์ท่านจะประกาศสงครามโลกครั้งที่1เป็นวันอาทิตย์สิทธิโชคชาโลปีเห็นว่าต้องสีแดงต้องใส่สีแดงวันนี้ใช่แล้วพระองค์ท่านทำพิธีประสงค์การหรือตัดมาตรงตามนะครับพระองค์ก็ใส่ชุดที่เ